สวัสดีครับแฟนๆ Superbike นะครับวันนี้เราอยู่กับการรีวิวสกูตเตอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกูตเตอร์ที่ได้รับความสนใจนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสกูตเตอร์ยอดนิยมเลยนะครับข้างๆผมเองนะครับนั่นก็คือ Yamaha Xmax Connected 2023 นะครับที่ทางYamaha มอเตอร์เนี่ยนะครับเปิดตัวใหม่นะจัดจำหน่ายนะภายในปีนี้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วในก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีโอกาสทดสอบในช่วงเปิดตัวมาแล้วนะครับที่ทางYamaha เนี่ยเชิญเราเนี่ยไปทดสอบกันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับแต่ครั้งนี้แน่นอนครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแม็กซ์สกูตเตอร์นะสกูตเตอร์ขนาดกลางที่ใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเราเองนะครับก็ได้มีโอกาสนำมาทดสอบนะครับใช้งานในแบบชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้า Xmax Connected 2023 มีอะไรดีอะไรเด่นอะไรน่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันเลยครับเรามาพูดถึงรูปลักษณ์การดีไซน์นะครับของเจ้า Xmax นะ2023รุ่นนี้กันก่อนเลยสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมจะบอกนะฮะก็คือการเปลี่ยนรูปโฉมนะครับจากโมเดลก่อนหน้านี้นะครับมาเป็นโมเดลโฉมปัจจุบันนะครับเพราะมีการปรับเปลี่ยนแฟริ่งไฟหน้าทุกอย่างเนี่ยใหม่หมดเลยไฟหน้ามีการดีไซน์ออกมาแบบใหม่นะครับรวมไปถึงตัวไฟเลี้ยวนะครับจะมีการบิวอินอยู่ที่ข้างชิวด้านหน้านะครับแล้วก็มีชิวใสขนาดใหญ่สามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับตัวนี้อาจจะต้องใช้เครื่องมือปรับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนนะสำหรับใครที่ชอบสายเดินทางนะครับสายทัวริงนะครับตัวนี้ก็จะมาช่วยบังลมบังอะไรต่างๆได้นะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวต่อมาอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปใหม่เลยเรียกว่าเปลี่ยนไปใหม่หมดเลยนะครับนั่นก็คือตัวหน้าจอเรือนไม้นะครับแบบ Double Display นะครับที่เป็นหน้าจอเรือนไม้แบบ TFT ต่อสีตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวเดี๋ยวจะมาพูดเจาะประเด็นลึกๆขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีลูกเล่นอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับที่ทาง Yamaha เนี่ยใส่เข้ามาให้สำหรับตัว Xmax คันนี้อีกหนึ่งอย่างเลยนะครับแน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นแม็กซี่สกูตเตอร์นะครับสกูตเตอร์ขนาดกลางนะครับตัวเบาะดีไซน์ออกมาแบบตอนเดียวแต่เป็น2ระดับตัวนี้ก็ถือว่ามีลูกเล่นในส่วนของเท็กเจอร์ของตัวเบาะนะครับที่ทั้งตำแหน่งผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ตำแหน่งคนซ้อนเนี่ยมีการเลือกใช้หนังที่ไม่เหมือนกันนะครับดูดีเลยทีเดียวแฟริ่งต่างๆเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปนะครับสวยงามนะครับแล้วก็รู้สึกถึงความโฉบเฉี่ยวทำให้ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นระบบไฟส่องสว่างเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับก็ยังคงเป็นแบบ Full LED ให้ความสว่างทั้งกลางวันกลางคืนนี่แบบเรียกได้ว่าชัดแจ๋วนะครับเรามาพูดถึงเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะครับยังคงเป็นเทคโนโลยีบูคอลนะครับเอกสิทธิ์เฉพาะ Yamaha เลยในพิกัดรถ 300cc คันนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยกระบอกสูบคันนี้เนี่ยอยู่ที่ 292cc ยังคงเป็นขนาดพื้นฐานเดียวกับโมเดลก่อนหน้านี้แน่นอนครับเครื่องยนต์1สูบนะครับให้กำลังแรงม้าเนี่ยนะครับ27แรงม้าที่ 7,250 รอบรวมไปถึงตัวแรงบิดที่ให้มาเนี่ยนะครับจากโรงงานเลยนะครับ29นิวตันเมตรนะครับที่ 5,750 รอบนะครับที่ให้กำลังแรงบิดสูงสุดตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเดิมจากโมเดลก่อนหน้านี้นะครับแต่แน่นอนครับพละกำลังเนี่ยยังคงให้ฟีลลิ่งที่จัดจ้านนะครับขี่สนุกนะครับแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานในเมืองอยู่แล้วอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่ผมจะพูดลึกลงไปอีกนะครับกระบอกสูบที่เป็นไดอะซิลนะครับเป็นเฉพาะรถ Yamaha เท่านั้นนะครับที่มีการเคลือบของตัวกระบอกสูบเนี่ยทำให้ตัวลูกสูบนะครับกระบอกสูบเนี่ยทำงานได้ดีนะครับมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความลื่นเฉพาะตัวเลยตรงนี้ก็ถือว่าแน่นอนครับที่เขาเอาไปโมกันตัวนี้แหละก็จะเป็นหนึ่งตัวช่วยนะที่ทำให้ตัวรถเนี่ยขี่ได้มันยิ่งขึ้นนะครับสนุกมากยิ่งขึ้นพูดถึงในส่วนของระบบส่งพลังนะครับเป็นแบบสายพาน V-Belt นะครับแล้วก็มีตัวคัดแห้งตรงนี้ก็แน่นอนครับความนุ่มนวลนะครับใช้งานง่ายใช้งานในเมืองเนี่ยเป็นรถออโตเมติกเนี่ยขี่ง่ายอยู่แล้วสำหรับตัวถังน้ำมันนะครับที่ให้มาจากโรงงานเลยนะครับถังขนาดใหญ่เลยสามารถบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเต็มลิมิตเลยนะครับ13ลิตรก็เฉลี่ยนะครับหน้าจอเรือนไม้เนี่ยฟ้องขึ้นมาเลยนะครับว่าใช้น้ำมันเนี่ยไปทั้งหมด1ลิตรเนี่ยสามารถวิ่งได้28กิโลเมตรนะครับเฉลี่ยเลย300บวกแน่นอน300ถึง350กิโลเมตรนะต่อ1ถังเนี่ยวิ่งได้เอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะทั้งการใช้คันเร่งนะครับสภาพถนนการบรรทุกนะครับน้ำหนักต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นตัวแปรละกันก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับใครที่จะเป็นสายออกทริปเดินทางนะครับเดินทางไกลๆเนี่ยสำหรับ Xmax คันนี้ก็ออกแบบพร้อมใช้งานเลยทีเดียวอีกหนึ่งส่วนนะครับที่ต้องพูดถึงเลยนั่นคือระบบช่วงล่างนะครับระบบช่วงล่างที่ให้มาเนี่ยตัวนี้มีการปรับมาใหม่ในส่วนของตัวระบบเบรกยังคงมี ABS แบบอิสระนะครับทำงานอิสระทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับตัวนี้ก็แน่นอนครับป้องกันการล้อล็อกนะครับ แต่ในส่วนของมาสเตอร์ปั๊มนะครับหรือตัวปั๊มกระทุ้งด้านบนที่อยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาของตัวแฮนด์นะครับมีการปรับจูนมาใหม่ตรงนี้ทางโรงงานเคลมมาเลยว่าให้ฟีลลิ่งที่ดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าตัวโฉมก่อนหน้านี้เพราะว่ามีความนุ่มเพราะเดี๋ยวเราได้มาลองขับแล้วเนี่ยจะได้ฟีลลิ่งที่เอาเรียกได้ว่าการใช้งานเนี่ยจะผิดแปลกไปกับโมเดลก่อนหน้านี้เลยระบบช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยนะครับตัวโชคอัพด้านหน้าที่เป็นแบบเทเลสโคปิกรวมไปถึงตัวโชคอัพด้านหลังนะครับที่เป็นแบบสตัดสปริงตัวนี้ก็สามารถปรับความแข็งอ่อนของตัวสปริงได้ตัวนี้ก็สามารถเอาไปปรับได้เลยตามความต้องการพูดถึงตัวล้อกันบ้างตัวล้อเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับเป็นล้อแม็กแบบทูบเลดนะครับก็คือเป็นล้อที่ไม่ใช้ยางในเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับตัวล้อตัวยางมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับล้อหน้าเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่15นิ้วนะครับในส่วนของตัวล้อหลังเนี่ยนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่14นิ้วนะครับพูดถึงเทคโนโลยีกันบ้างนะครับที่อยู่ใน Xmax Connected 2023 ที่ผมชอบมากที่สุดเลยเทคโนโลยีคันนี้นั่นก็คือตัวหน้าจอแบบ Double Display นะครับที่เป็นแบบ TFT จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อนะครับเทคโนโลยีตัว Y Connect นะครับเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนรวมไปถึงตัว Garmin StreetCast ด้วยที่เป็นระบบ Navigator แผนที่โชว์บนหน้าจอเลยการใช้งานในเมืองหรือว่าการใช้งานเดินทางต่างจังหวัดออกทริปเดินทางเนี่ยการที่เรามีแมปการมีแผนที่โชว์บนหน้าจอทำให้การเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ถ้าพูดถึงในคลาสนี้เนี่ยเจ้า Xmax Connected คันนี้เนี่ยถือว่าเป็น number one เลยนะครับจอสี TFT มีระบบนำทาง Navigator การมี StreetCast มีการเชื่อมต่อระบบ Y Connect ดูค่าต่างๆของตัวรถแค่นี้ก็คุ้มแล้วอ่ะสำหรับเทคโนโลยีที่ใส่มาให้คันนี้นะครับการปรับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้ที่ประกับทางด้านซ้ายของตัวแฮนด์ตำแหน่งตัวแฮนด์เนี่ยใช้งานง่ายเลยการคอนโทรลเนี่ยอยู่ที่ประกับทางด้านซ้ายใช้งานง่ายอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับพูดถึงเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยดีกว่านะครับในส่วนของระบบ traction control ติดตั้งมาให้ด้วยแล้วก็สามารถเปิดปิดได้ถือว่าเป็นหนึ่งเทคโนโลยีความปลอดภัยนะรวมไปถึงตัว ABS ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่เข้ามาเสริมความปลอดภัยนะครับแล้วก็อยู่ในเจ้า Xmax คันนี้อีกหนึ่งอย่างเลยที่ต้องพูดถึงนั่นคือตัว Smart Key เพียงแค่พกกุญแจนะครับไว้กับตัวนะครับก็เข้าใกล้รถก็สามารถที่จะสตาร์ทรถได้แล้วพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกปลั๊กจ่ายไฟแบบอเนกประสงค์อยู่ที่เกตทางด้านซ้ายก็สามารถที่จะชาร์จอะไรต่างๆได้นะครับทั้งโทรศัพท์ทั้ง GPS หรือชาร์จบลูทูธทุกอย่างก็สามารถเก็บไว้ในเกตได้เลยนะครับอีกหนึ่งอย่างเลยที่จะต้องพูดถึงนะแน่นอนครับด้วยความที่เป็นแม็กซี่สกูตเตอร์รถใช้งานแบบอเนกประสงค์สกูตเตอร์ขนาดกลางใช้งานทั่วไปใช้งานในเมืองเอาเรียกได้ว่าครอบคลุมเลยการใช้งานเพราะยุคนี้เนี่ยมันคือการรถคันเดียวสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างยูบ็อกขนาดใหญ่มีเก๊ะมาให้ด้วยทั้ง2เก๊ะเลยเก๊ะทางด้านซ้ายนะครับแบบล็อกด้วยกุญแจนะแล้วก็รวมไปถึงเก๊ะทางด้านขวาเนี่ยสามารถเปิดปิดได้สำหรับราคานะครับที่ทางไทยYamahaเนี่ยเปิดราคาเจ้า Xmax Connected 2023นะครับเปิดราคาอยู่ที่ 189,900 บาทเท่านั้นสำหรับสีที่มีจัดจำหน่ายนะครับในท้องตลาดเลยนะครับสีแรกเลยนั่นคือสีเขียวดำนะครับหรือที่เรามองกันก็คือเขียวเทคแม็กจะมีสีน้ำเงินดำนะครับสีดำสีเทาแล้วก็สีแดงออกแบบมาตอบโจทย์ใครหลายๆคนที่ชื่นชอบทุกอย่างที่ให้มาในราคา 189,900 บาทสำหรับตัวผมเองนะครับแค่เทคโนโลยีที่ให้มาเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากดูจริงนะ Yamaha Square ทุกสาขาเลยไปชมกันได้นะครับไปลองคล่อมกันได้ต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงฟีลลิ่งดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองนะมีโอกาสครอบครองตัว Xmax มาเจนหนึ่งแล้วด้วยนะผมก็คงจะพูดฟีลลิ่งได้เข้าถึงพอสมควรแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสมาทดสอบเจ้า Xmax Connected 2023 ก็ได้มีโอกาสมาใช้งานในเมืองแหละใช้งานทั่วๆไปเลยเส้นศรีนครินทร์เรียบมอเตอร์เวย์นะครับเส้นอ่อนนุชลาดกระบังสำหรับตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้านั่งขับขี่ตัวเบาะตำแหน่งการวางเท้าตำแหน่งแฮนด์เนี่ยแน่นอนครับมันถือว่าเป็นแม็กซี่สกูตเตอร์นะครับไม่ต้องก้มหลังมากนะเป็นสกูตเตอร์ที่ใช้งานแบบทั่วๆไปถ้านั่งสบายเลยสิ่งแรกที่ผมบอกเบาะใหญ่เบาะกว้างพนักพิงซับช่วงหลังของผู้ขี่เนี่ยนะครับตรงนี้กว้างสามารถที่จะขยับท่าทางการขับขี่ได้รวมไปถึงตำแหน่งการวางเท้าด้วยจะวางเท้าแบบปกติหรือจะวางเหยียดไปด้านหน้าเนี่ยตรงนี้ก็ออกแบบมาตอบโจทย์เลยจะออกทริปเดินทางหรือทางตรงยาวๆเนี่ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนสรีระการขับขี่เนี่ยได้อย่างสบายอยู่แล้วรวมไปถึงมุมมองการขับขี่ด้วยตรงนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าใครมาลองขี่เจ้า Xmax Connected เนี่ยสิ่งแรกเลยถ้ายังไม่เคยคุ้นชินเนี่ยขอบตัดของตัวชิลบังลมแต่แน่นอนครับตัวชิลเนี่ยมันสามารถปรับลงมาได้อีกระดับหนึ่งแต่ต้องใช้เครื่องมือนะครับสำหรับตัวผมแล้วขับไปสักพักก็จะรู้สึกชินกับมันโอเคเลยมุมมองการขี่นี่ ดีเลยทีเดียวรวมไปถึงมุมมองของตัวหน้าจอด้วยเพราะว่าตัวโมเดลก่อนหน้านี้จะเป็นอนาล็อกเป็นเข็มนะครับแล้วก็มีตัวหน้าจอตัว LCD เนี่ยอยู่ตรงกลางตัวนี้ปรับใหม่ที่เป็นแบบ Double Display TFT เนี่ยตัวนี้ดูง่ายมากยิ่งขึ้นนะความสว่างจอตัวเลขต่างๆฟังก์ชันของตัวเรือนไมค์มีรอบเครื่องยนต์โหทุกอย่างดูแบบดูหรูหราการซอกแซกในเมืองโอ้โหอันนี้สำคัญมากๆนะที่ต้องพูดถึงตัวรถนะความสูงนะตัวผมเองนะความสูงอยู่ประมาณ170เซนติเมตรขาถึงพื้นขี่ง่ายหรือว่าใครที่ยังไม่เคยขี่สกูตเตอร์คันใหญ่ๆเนี่ยผมบอกเลยใครเคยขี่ N-Max เคยขี่ Grand Filano เคยขี่ Fasio นะครับแล้วอยากจะขยับขึ้นมาขี่สกูตเตอร์300ซีซีเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังขี่ง่ายขี่เหมือนรถเล็กเลยนะครับตอบโจทย์การซอกแซกในเมืองเนี่ยตัวแฮนด์ก็ไม่ได้กว้างมากด้วยนะครับอาจจะใช้ความคุ้นเคยนะความคุ้นชินนะครับการซอกแซกในเมืองอาจจะต้องมีการกะระยะกันเล็กน้อยนะครับช่วงที่เราต้องเปลี่ยนเลนหรือว่าซอกแซกอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องกะเพราะว่าความยาวของตัวรถก็ค่อนข้างจะมีความยาวพอสมควรแต่ผมคิดว่าตัวรถเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อที่จะให้เฟรนลี่กับคนขี่อยู่แล้วนะครับพูดถึงกำลังเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะเครื่องยนต์292ซีซีนะครับในพิกัด300เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนทั้งการใช้งานในเมืองหรือว่าการออกทริปเพราะว่าเส้นทางตรงยาวๆเนี่ยวิ่งได้แน่นอนครับ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกๆไปเลยคันนี้สามารถทำความเร็วได้ถึงอยู่แล้วฟีลลิ่งเครื่องยนต์เหรอครับถ้าพูดถึงเนี่ยนะสำหรับตัวผมเนี่ยนะการใช้งานในเมืองการเดินคันเร่งช่วงประมาณตั้ง60 ถึง 100เนี่ยจะแซงเปลี่ยนเลนขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าความเร็วตรงนี้เหลือๆเลยเครื่องยนต์292ซีซีเนี่ยการแซงเนี่ยฟีลลิ่งดีเลยนุ่มนวลนะครับเพราะว่ามันเป็นสายพานนะครับเป็นออโตเมติกไม่ต้องมาเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้เฟรนลี่แน่นอนครับอีกหนึ่งอย่างเลยที่ผมบอกไปนะทาง Yamaha เคลมมานะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวฟีลลิ่งเบรกใหม่อันนี้ผมบอกเลยว่าเปลี่ยนแน่นอน 100% เพราะว่าโมเดลที่ผมใช้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะรู้สึกแข็งนะถ้าใครเคยขับ Xmax โมเดลก่อนหน้านี้มันแข็งเบรกแล้วมันรู้สึกต้านมือนะครับอันนี้เปลี่ยนมาใหม่หมดนะครับเปลี่ยนมาใหม่แล้วปรับฟีลลิ่งมาใหม่แล้วนะครับนุ่มนวลเบรกดีผมรู้สึกได้เลยว่ามันนุ่มนวลแล้วก็เบรกเอาอยู่เวลากำเบรกเนี่ยรู้สึกมันไม่ต้านมือรวมไปถึงการกำเบรกแบบลึกๆเลยเนี่ยจนล้อล็อกเนี่ยก็ยังให้ฟีลลิ่งที่ดีแล้วก็ตัว ABS ก็ทำงานแบบรวดเร็วทันใจตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับฟีลลิ่งเบรกที่มีการจูนมาใหม่ปรับฟีลลิ่งเบรกมาใหม่จากโรงงานนะครับสำหรับคันนี้พูดถึงฟีลลิ่งช่วงล่างกันบ้างนะครับตัวช็อคอัพนะตัวล้อตัวยางตัวเบรกตัวช็อคอัพจริงๆแล้วตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนนะของตัวรถเลยที่จะมาช่วยซับตัวแรงกระแทกนะครับจากทั้งพื้นขึ้นมานะครับรวมไปถึงน้ำหนักคนลงข้างล่างนะครับตัวช็อคอัพเป็นสิ่งหนึ่งที่รองรับทั้งหมดคันนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันนุ่มนวลขี่ง่ายทั้งรอยต่อถนนคอสะพานนะครับจังหวะการเปลี่ยนเลนต่างๆรู้สึกว่ามันคอนโทรลได้ดีเลยทีเดียวการกดแฮนด์เลี้ยวต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเฟรนลี่อ่ะนั่งสบายนุ่มนวลขี่ง่ายทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์กันสำหรับตัวผมเองความเห็นส่วนตัวก็ผมรู้สึกว่าคาดหวังว่า Xmax มันต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรกับตัวเครื่องยนต์บ้างตรงนี้อาจจะทำให้ตอบโจทย์ใครหลายๆคนมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าจะมาตอบโจทย์ได้นั่นก็คือเทคโนโลยีตรงนี้ใส่มาให้แล้วกับตัว Yamaha Xmax Connected ตัวนี้ก็เป็นระบบเทคโนโลยีที่ Yamaha เนี่ยใส่เข้ามาในรถหลายๆรุ่น Connected ตรงนี้เนี่ยนะครับจะมาเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานต่างๆนะมีการเตือนโทรเข้าโทรออกเตือนเช็คระยะมีการแสดงรอบเครื่องยนต์บนมือถือทุกอย่างหลายๆอย่างครบคันเลยนะพูดถึงการบินสตรีทคอร์สดีกว่าก็เป็นอีกหนึ่งระบบนะสามารถเชื่อมต่อได้มีการโหลดแอปจากสมาร์ทโฟนนะครับแสดงผลเป็นแมปเลยเป็นเหมือนตัวแผนที่ขึ้นมาเลยบนหน้าจอนะครับสามารถบอกแบบเทิร์นบายเทิร์นเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาง่ายต่อการใช้งานเอาจริงนะผมบอกว่ามันเป็นแอปพลิเคชันมันเป็นฟังก์ชันของตัวรถที่จะมานะตอบโจทย์คุณรุ่นใหม่ที่จะมาเลือกใช้รถและมองหาอะไรพวกนี้ที่จะเข้ามาช่วยได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงผมก็ต้องขอฝากเจ้าXmax Connected 2023 ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นรถสกูตเตอร์ขนาดกลางที่ถือว่าเป็นอันดับต้นๆในตัวเลือกเลยที่ใครที่กำลังมองหาสกูตเตอร์ขนาดกลางไว้ใช้งานสักคันหนึ่งจะเป็นคันแรกคันที่2นะครับหรือจะขยับจากรุ่นเล็กขึ้นมารุ่นใหญ่เนี่ยผมบอกเลยว่า Xmax Connected 2023 เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนทั้งการใช้งานทั้งรูปร่างฟีลลิ่งของเครื่องยนต์ช่วงล่างเบรกเทคโนโลยี ABS Traction Control เทคโนโลยีอย่างการบินสตรีทคอร์ส Wide Connect ทุกอย่างเนี่ยให้หมดเลยหน้าจอเรือนไมค์แบบ Double Display ด้วยนะจอสี TFT โหคุ้มเดี๋ยวขอย้ำไว้อีกทีนึงนะครับสำหรับราคาที่เปิดแบบราคาแนะนำนะอย่างเป็นทางการจากทาง Yamaha Motor เลยนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ 189,900 บาทนะครับพร้อมวารันตีรับประกัน 5 ปีหรือ 50,000 กิโลเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่มีค่ายไหนทำแน่นอนนะครับ5ปี 50,000 กิโลนะYamahaให้มาแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับตัวเลือกการหารถสกูตเตอร์ขนาดกลางไว้ใช้งาน ครั้งต่อไปนะครับเราจะมีรถรุ่นไหนนะครับจากทางไทย Yamaha เนี่ยมารีวิวให้แฟนๆ Superbike ได้ดูกันนะครับยังไงก็ต้องขอฝากทุกคนเนี่ยติดตามนะครับทุกช่องทางนะของทาง Superbike ด้วยนะครับมีหลายช่องทางเลยเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะครับสำหรับครั้งนี้นะครับยังไงผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับครั้งต่อไปเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ